สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่ว่าคลิปก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับระบบไฟไร้สายที่ผมพาเพื่อนๆทำไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวส่งแล้วก็ตัวรับนะครับตัวรับก็มีได้หลายขนาดนะครับใช่ไหมฮะที่ผมพาทำไปนะครับแล้วก็ตามสัญญาก็คือว่าผมก็จะพาเพื่อนๆทำตัวรับนะครับที่เป็นขนาดแบบ LED SME นะครับ LED SMD ครับขนาดจิ๋วเล็กๆนะครับมาอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับรับพลังงานเอาไว้ใช้จากที่เห็นหุ่นขบวนเนี่ยฮะตัวนี้นะครับแล้วตัวข้างหลังนี้ก็ใช้เป็นไฟไร้สายทั้งหมดนะครับก็ไม่มีสายต่อไปถึงหุ่นนะฮะให้มีไฟออกมาส่วนนี้สว่างเวอร์ไปหน่อยอันนี้ก็ตัวรับมันใหญ่ครับมันใหญ่แสงสว่างดี นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพามาทำเล็กๆงี้ครับพาทำกันนะฮะพื้นฐานเลยครับพื้นฐานเลยนะครับเดี๋ยวพาทำนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแกนกาวไฟตัวนี้นะครับมาทำนะครับโอเคฮะนี่เดี๋ยวเราได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะหามันมาพันนะครับค่อนข้างที่จะร้อนฮะจะขอแกะลวดเก่าก่อนนะครับเพราะว่าจำนวนรอบมันไม่ได้ตามที่เราตั้งใจไว้นะครับอันนี้เราก็เหมือนเดิมเราก็จะใช้ลวดจากมอเตอร์นะครับเหตุผลหาง่ายครับเอามาพันแกนจำนวน30รอบนะครับThank you.
แล้วก็บัตรเกย์ครับอีกข้างนี้ติดจากนั้นเราก็เดี๋ยวเราจะไปทดสอบนะครับโอเคติดนะครับเห็นไหมติดติดนะครับถือว่าประสบความสำเร็จนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับโอเคเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆก็เอาไปลองทำเล่นดูนะครับมันเป็นพื้นฐานนะครับพื้นฐานการใช้งานแบบเบื้องต้นนะครับการทำไว้ใช้งานเล่นๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ใช้กับขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่หน่อยนะครับโดยที่เขาเรียกว่าติดไว้ที่ฝ่าเท้าหรือด้านหลังนะครับเพื่อให้มันรับพลังงานนะครับจากที่ให้เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยฮะก็คือวิดีโอตัวทำนะครับการทำเนี่ยผมอัดไว้นานละอัดไว้ตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วครับก็ไม่ได้ปล่อยมาสักทีนะครับอัดไปครั้งแรกหายนะครับอัดอีกทีหนึ่งก็ยังไม่ได้โชว์นะครับก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสมาโชว์ทีเดียวเลยนะครับ เนื่องจากว่าตัวที่สอนทำนั้นคือเป็นพื้นฐานนะครับแต่ตัวที่เห็นอยู่นี้นะครับนี่ถูกเพิ่มประสิทธิภาพบางส่วนเข้าไปครับทำให้มันรับได้ไกลมากครับอันนี้ก็ใช้เวลาทำค่อนข้างที่จะนานแล้วก็ลงทุนไปเยอะนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับสิ่งที่ผมสอนเพื่อนๆไปเพื่อนๆสามารถเอาไปพัฒนาเพิ่มเติมได้นะครับไปพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของมันได้เพิ่มประสิทธิภาพให้มันดีขึ้นได้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ